เล่นดีมากๆนะครับและนี่เป็นส่วนของคุณผู้ชมในสนามที่เข้ามานะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยบุรีรัมย์ยืนแต่ในความจุของสนามเขาเนี่ยมีอยู่ที่ 32,600 ที่นั่งนะครับวันนี้ทางสบคให้เข้ามาได้ครึ่งนึงเนี่ยก็คือ 16,300 ที่นั่งเนี่ยก็ดูมากันหนาตาเหมือนกันนะครับใช่ครับถือว่าเป็นเกมฟุตบอลกลางสัปดาห์และปลอกแขนอยู่ที่คนนี้ครับพี่ต้นของเราครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมเป็นหนึ่งคนนะคุณสุรชัยที่เล่น e-sport โดยเฉพาะ FIFA Online นี่เก่งมากอืมเก่งมากทางระยองเนี่ยก็จะมีทางดานิโลโลเปสกับทางอดิกิโซพิทบูเกมเริ่มแล้วครับที่บุรีรัมย์ครับเอาละครับบรรยากาศที่ช้างอารีนาสเตเดียมครับที่บอกบอลข้างในแล้วเปิดโค้งมาเสาแรกได้หมดโอ้โหตรงตัวครับกำพลเปิดยาวเลยบอลเข้ากรอบเต็มๆครับนี่ฮะดูครับดูว่าใครหม่งครับอืมเป็นทางเนี่ยอภิวัตม่วงลำหินอภิวัตม่วงลำหินครับจะเอาอีกลูกนะฮะสมุทรสงครามเป็น4ครับโอ้พระคุณเซ็นเตอร์แบ็คทำแมทริกครับอ่าแล้วครับหลุดมาตรงนี้เจ้าเช็คครับสุโชคสารชาติมองข้างในดวลกันอยู่ในกรอบเขตโทษยึกยักคืนหลังมาแปะลูกนี้แล้วปัดทิ้งได้โอ้โหกำบลอู้กิติคันยุกครับด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าลูกแบบนี้ต้องเน้นครับเปิดโค้งเข้ามาในกรอบเขตโทษครับแล้วจังหวะนี้ลอยมาโอ้โหดีว่าศาสลักเล่นใกล้ๆกับกิติคันยุกมาที่จักรพันธ์เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเชโปวิชได้มงแล้วดูดิเรียบร้อยครับโอ้1-0ครับมาเร็วเลยครับมาโก้เชโปวิชลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นการเข้าทำที่รู้อกรู้ใจนะฮะบอลนะครับบอลหยดเข้าไปในกรอบเขตโทษแบบไม่มีน้ำหนักแต่เชโปวิชทำให้มันเกิดเรื่องได้ครับและขึ้นนำไปแล้ว1-0มาโก้เนี่ยจังหวะนี้เป็นทางจักรพันธ์แก้พรมหยดเข้าไปแล้วมงเช็ดแบบนี้มงยากนะครับคุณสุภชัยลูกนี้ดูฮะหยดไปบอลไม่มีน้ำหนักแต่สะบัดนิดเดียวครับแบบหมุนตัวด้วยนะฮะแล้วลูกนี้เหมือนเล่นกายกรรมเลยครับดูครับหมุนอย่างนี้ฮะโอ้โหมาโกเซโบวิชครับสุดๆครับจังหวะนี้เนี่ยครับหมุนแบบ360องศาใช่ครับมาโกเชโบวิชครับจังหวะนี้อุ่นเครื่องทีมชาติไทยเอาไปดูจังหวะนี้ก่อนครับกิติคันยุกครับเล่นใกล้ๆกับศาสลักตามสูตรทางซ้ายล็อกหายเลยครับอาแล้วครับศาสลักหักมาตรงนี้โอ้โหยังแก้ได้แล้วขานยุกด้วยซ้ายกำบลต้องก้มลงไปแล้วทุบทิ้งออกไปครับมาแรงครับสัญชาตญาณบอกครับกิติคันยุกดูครับหักมาตรงนี้แล้วได้กดเลยครับจักรพันธ์ตัดได้แล้วเปลี่ยนแกมาทางซ้ายครับเชโปวิชครับมาอ้าวโอ้โหจังหวะนี้ครับสุวัฒน์จันทร์บุญพาครับมาครับเยลโลการ์ดครับใบเหลืองครับว่าเล่นคือไม่ลุงนี่ต้องบอกว่าฉลาดเล่นนะเนี่ยเตะที่ไม่ก่อนแล้วโดดนะจริงๆไม่ได้โดนเท่าไหร่หรอกครับต้องชมครับทักษะพอจับได้เห็นปั๊บนี่เขี่ยบอลออกจากตัวไปก่อนครับเพราะว่ายังไงเนี่ยได้ฟาวแน่ๆได้ฟาวแน่ครับสุวัฒน์มาเรนโตเคเลชครับตัวเบลล์มครับ2คนนี้กิติคันยุกล็อกเป้าแล้วครับสายเปิดโค้งมาจังหวะนี้ลอยมามงจังหวะนี้แล้วซ้ำอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับ2-0ครับโอ้ต้อง2-3ดาบครับพอจะได้ครับแล้วเป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับชาวโครเอเชียเรนาโต้เคลิชครับกัดกองเชียร์บนอัฒจันทร์ครับไม่สนุกตอนนี้ไม่รู้จะสนุกตอนไหนแล้วนะฮะเคลิชครับจังหวะนี้บอลกุ๊กกิ๊กไปกุ๊กกิ๊กมาซ้ำอยู่2-3ดาบแล้วมาจบที่เขาเป็น2-0เปิดดีมากนะฮะ2-2แล้วเขตตั้งเข้ามามงดัดแล้วเหมือนจะแฮนแล้วนะตรงนี้แต่ว่ายังเป็นทางเคลิชที่ซ้ำในจังหวะ2เข้าไปได้ครับ2-0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำเร็วเหลือเกินครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าลูกนี้ไม่เข้านี่ VR ได้ทำงานแน่ครับคุณสุภชัยครับโอ้จังหวะที่มงทำประตูไม่ได้ก็มงตั้งเข้ามาให้เพื่อนครับพันษาเหมวิบูลย์ครับแล้วยิงเนี่ยไปโดนแขนชัดเจนนะครับของวสุศิวกิจภูศิวฤทธิ์ครับแล้วซ้ำอีกทีนึงกำพลก็ไม่อยู่เลยครับโอ้มันจ่อเหลือเกินครับคุณสุภชัยในกรอบ6ล้าครับแล้วแค่ซีนเดียวครับตั้งแต่เริ่มเกมมาถึงตอนนี้ครับแล้ววันนี้เจ้าพิทบูนี่หายไปเลยครับโอ้โหแล้วคว่ำไปแล้วครับนฤบดินทร์ครับกัปตันต้นมองข้างในหักมาตรงนี้จับได้คานยุกไหลมาสุภโชคแปลโอ้โหเบาเกินไปครับจักรพันธ์แก้วพรมโอ้บอลนี่ตะยองยังไม่ได้ลุ้นจากการทำประตูใดๆนี่ก็อาแล้วก็มาแล้วครับเชโปวิชแล้วยิงเลยตรงนี้โอ้โหขาหน้าประตูไปครับดีว่ากำพลเนี่ยปิดมุมดีครับมันเป็นอย่างนี้ครับพอนะฟุตบอลเนี่ยมั่นใจนะฮะเขาก็คิดจะทำอะไรเนี่ยคิดเร็วทำเร็วครับแล้วเชโปวิชเนี่ยค่อยๆคายพิษสงของเขาออกมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่ย้ายมาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับ
นี่ครับยิงแล้วแม่ต้องชมกำพลด้วยครับเซฟอีกแล้วครับปิดอีก9ครับแล้วก็เรนโตเคลิชนาที14ครับหาแล้วก็ไพ่กันใกล้ประโชคมาที่จักรพันธ์เข้ากลางไปรัตนากรจับยาวต้องแก้ครับแล้วแก้ดีครับดูครับคายุกล้มลงมาโอ้นี่ครับขนาดเจอเหนียวคว่ำไปนี่แกยังอุตส่าห์จักรยานอากาศยิงได้ครับได้จักรยานอากาศไปแล้วผู้ตัดสินให้สัญญาณชัดเจนว่ารอสัญญาณจาก VR ว่าจะทักท้วงมาหรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นการจังหวะนี้ปล่อยให้ยิงไปแล้วนะไม่ว่าจะโดนดึงจากข้างหลังครับนี่ครับจะใช้เรื่องงามสมครับคือคนที่จะมีโอกาสมีสิทธิ์มากเหมือนจะไม่ได้แล้วครับคุณสุภชัยครับทางนั้นเคลียร์ครับบอกเล่นที่บอลแล้วครับแล้วโต้กลับบุรีรัมย์ครับระยองขึ้นไปกันหมดแล้วมาตรงนี้ความไปเหมือนกันครับแล้วเป็นฟรีคิกของบุรีรัมย์นี่ครับแล้วต้องดูว่ามีใบหรือเปล่าด้วยนะฮะที่ตัดเกมเต็มๆเลยนะครับเป็นจังหวะของทานนี่ฮะกิรติแก้วหนองแดงครับโดนสิครับมาจากข้างหลังครับกิรตินี่เป็นนักฟุตบอลประเทศประเภทขยันมากๆนะครับเกมที่แล้วที่เจอกับตราดนี่ก็วิ่งจนตะคิวขึ้นประมาณนาที80แล้วนะฮะครับกิรติเปลี่ยนแกไปเลยครับอนุชิตไปที่กิรติหาขึ้นมาครับแต่เคลื่อนจันช้าข้างบนก็มีน้อยครับต้องชะลอรอเพื่อนครับแล้วสวยมากจังหวะนี้ดานิโลให้มาหลุดมาแล้วพิดบูแล้วโอ้โหสุดๆครับนี่ครับทีเด็ดของแกครับอาเดกิโซพิดบูทางมันได้ครับสิวรักษ์ได้แต่มองอะดูว่าฝ่ามา 1-2 ต้องมาเจอ2ด่านข้างหน้าจิ้มดีกว่าแล้วมันกลายเป็นดีครับเข้าสามเหลี่ยมสิวรักษ์หมดสิทธิ์ครับพิดบูอะเนี่ยสามเหลี่ยมเลยครับถ้าเป็นจดหมายนี่ติดสแตมป์เลยฮะลูกนี้คุณสุภชัยครับดูครับจิ้มเสร็จแกฮัมเพลงเลยครับ I know you want me you know I want you ล้มกลิ้งล้มหงายแต่ว่าไม่แคร์ครับสาวไล่เมื่อวานนี้อิฟซันเมโลเจ็บไปนะฮะพิทบูน่าจะขึ้นมาทำให้เกมพวกนี้สนุกขึ้นท่าติดด้วยนะฮะแต่จังหวะนี้มีแถมอะไรหรือเปล่าครับทางบุรีรัมย์ครับดิ้นเลยนะฮะผู้เล่นของทางระยอง FC ครับย่ำลงไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับนี่ฮะจังหวะโอ้ยดูครับตัดสินยังไงครับ VR มาแล้วอุ้ยเป๋าหลังเป็นแค่ใบเหลืองครับโอ้โหตกใจครับแม่กระเป๋าข้างครับแม่อาจารย์เฉลิมบรุษพาหนีมาสวยมากครับแล้วครับบรุษสัพพโสให้มาพิทบูพิทบูมองแล้วไม่ล้มด้วยครับพิทบูมองหาปลายดานิโลแล้วช้ายิงติดเซฟครับตั้มนี่ไม่ได้ครับแม่วันนี้จับล้ำหน้าไปแล้วครับดานิโลเกิดอะไรขึ้นกับเกมรุกของระยองครับยูๆมาเข้าฝักกันในช่วงปลายครึ่งแรกครับนี่ฮะฝ่ามาแล้วล้ำหน้าครับทางดานิโลนิดเดียวครับนาทีสุดท้ายแล้วครับแล้วอาจารย์ผู้สินชัยเริกงามสมครับเป่าจบครึ่งแรกที่ช้างอารีนาสเตเดียมครับเป็นทางเจ้าบ้านครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นนำก่อน2-0ในนาทีที่9จากทางมาโกเชโปวิชโอ้เอาครับ15 นาทีในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับที่ช้างอารีนาครับระยองจะบุกจากขวาไปซ้ายในจอครับนวัตกรรมใหม่นะคะแนนอังกฤษนี่ก็จะใช้ประมาณ8 ขวด12 ขวดอะไรเงี้ยดูจังหวะนี้ก่อนครับแม่ทักทายก่อนเลยครับทางระยองครับเป็นอาริกิโซพิทบูเหมือนเดิมครับอันตายังตามมาเล่นได้แล้วเป็นบอลของบุรีรัมย์อีกครั้งนึงครับออกไปทางซ้ายเลยโชคครับตัว1-1นี่เอาแกอยู่ยากแล้วเปิดมาโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่สกัดได้ดีครับเนี่ยลูกเก่งของสุโชคครับจี้เข้ามาแล้วตบมาแบบเข้าซ้ายปุ๊บนี่จะผ่านเข้าไปในนี่ฮะทางสุวัฒน์นี่ล้มตัวสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับนี่ครับไม่งั้นข้างหลังนี่มีทางไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุกวันเซตมาใหม่บุรีรัมย์ออกมาทางขวาครับเคลิชให้มาแล้วจังหวะนี้สุภโชคสารชาติแล้วโอ้โหไถไปกับกิรติแล้วล้มคว่ำลงไปผู้สินได้เป็นฟรีคิกแล้วครับแล้วอุ้ยโอ้โหแค่อย่างนี้เหลือง2นะครับกิรติอันป่วนเกะกะนะครับแล้วเป็นใบแดงนะครับใบเหลืองที่2กิรติโอ้โหตอนนี้ระยองที่ทำท่าจะดีขึ้นมาจากช่วงครึ่งของครึ่งแรกจนต้นครึ่งหลังเนี่ยมาเสียผู้เล่นแบบนี้ครับดูฮะคือไม่ยอมให้ไปนะฮะแล้วก็ทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยหยุดสุภโชคไว้หมดเลยแล้วก็ผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกครับต้องควักใบเหลืองที่2ให้แกครับโอ้โหแกเหนียวจังหวะนี้เนี่ยมาแล้วครับศาสลักสุภโชคนี่เรียกใบเหลืองใบแดงได้ครับตัวจี๊ดเลยครับสุภโชคสารชาติให้ศาสลักมองข้างในเปิดมามงได้กิติคันยุกโอ้โหมันไกลไปหน่อยครับเข้ามือกำพลคนครับสุภโชคศาสลักแล้วก็เป็นทางกิติคันยุกครับได้เขกจังหวะนี้จะเอาเสา2แต่มันไปเข้ากลางตัวของทางสุภชัยขึ้นมาจักรพันธ์หมุนมาใหม่ครับทางเดิมศาสลักศาสลักโอ้โหหลอกสวยมากครับแล้วได้เปิดมากิริคันยุกยิงโอ้โหคันยุกครับอยากจะต่อยให้พื้นแตกครับโอ้ลูกนี้
ดูว่าสับลูกนี้หลังหักเลยครับเป้งเนี่ยหายเลยครับแล้วมาตรงนี้นี่ศาสลักษณ์นี่มองเห็นเงยหน้ามาหักมาตรงนี้ครับด้วยซ้ายมันโอ้โหเท้าขวามันไม่รักดีครับไม่ลงเข้าไปในสนามด้วยเช็คอีกทีครับเอาละครับเตะมุมเล่นไปแล้วครับรัตนากรเปิดมาแล้วได้มงเน่งเรียบร้อยเลยครับนี่ครับทีเด็ดของเจ้าอาร์มครับสุภชัยใจเด็ดครับมงให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ3-1ครับบอลเปิดเข้าไปจังหวะนี้รัตนากรเปิดไม่เหมือนคันยุกนะฮะคราวนี้เต็มศีรษะแขกหรือโคกก็ได้ครับใครนี่ครับถือว่าเป็นทีเด็ดในการเปลี่ยนตัวของกาม่าเลยครับเนี่ยคนเดียวเลยครับบอลข้ามพิษบูไปครับแล้วตกใส่หัวสุภชัยนี่ครับตรงนั้นนี่ถ้าหลุดจากแกไปนี่ยังมีเรนาโต้เคลิชรออีกคนด้วยครับพิษบูพลิกได้จับไปเองโดนดูโอ้โหดูครับดูแกไปแล้วครับแกไปคนเดียวครับข้ามาคนเดียวครับพิษบูเปิดโค้งมาแล้วมันลึกโอ้โหแม่คนนี้เกือบดีครับจังหวะเปิดของพิษบูครับแต่ชาตุลเยฟไปทางซ้ายครับจุดนี้นี่ครองบอลหลายนาทีแล้วครับอิงเกรโซให้ศาสลักสุภโชคให้ตรงนี้แล้วหมุนมาหักมาแล้วไม่ล้ำกับสุภโชคแต่นี้ไปแล้วยิงลูกเดียวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหทีเด็ดครับสุภโชคสารชาติแกชอบจริงๆครับมุมแคบๆบิ๊กๆอย่างเงี้ยนะฮะดูว่านี่ฮะออกสเต็ปกันเลยครับบนอัศจรรย์ของทางบุรีรัมย์พอมันทุ่งหลังเนี่ยระเบิดเลยครับเกมรุกของบุรีรัมย์ดูว่าบอลหักมาตรงนี้เหมือนจะไม่มีแรงสุภชัยจะเอาไปสุภโชคครับแต่ก่อนที่กำพลจะเข้ามาถึงแล้วก็ด้วยขวาครับด้วยซ้ายของพายนี้ให้มาตรงนี้จักรพันธ์แล้วเท้าไวครับแตะด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับ4-1ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำกำพลออกมาเนี่ยนึกว่าเจอบอลแล้วครับแต่เท้าแกเร็วจริงๆครับสุภโชคทีแรกเหมือนชะงักไปหนึ่งจังหวะคิดว่าตัวเองจะล้ำหน้าครับเปิดไม่ดีครับแล้วระยองจะโต้กลับครับลงมาใหม่ครับเมธีสารคำดูหลังมาไม่ดีครับนฤมลินแก้ตัวได้แล้วให้มาตรงนี้ครับสุภโชคให้ช่องนี้หลุดมาแล้วครับจักรพันธ์ในกรอบเขตโทษเดียวๆแล้วหักมาแปะลูกนี้เรียบร้อยครับเควินอิงเกรโซครับ 5-1 บุรีรัมย์หนีห่างระยองไปแล้วเซ็งนะครับไอ้เนี่ยเป็นการเล่นจ่ายทะลุช่องครับนี่ฮะจ่ายมาจังหวะนี้จักรพันธ์แก้วพรมครับมองมีเวลาเยอะเลยเนี่ยแล้วมองไปเสา2เนี่ยทางเควินเนี่ยอยู่โล่งๆแล้วก็แปะแน่นๆเลยนะเข้าเสา2ไปดูว่าจักรพันธ์มองแล้วมอง2มอง2ครั้งเท่านั้นครับแล้วตรงนั้นบริเวณจุดโทษนี่ไม่มีใครประกบเลยครับเรียบร้อยครับเป็น4-1สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเป็น5-1ครับขออภัยครับไหลแล้วครับตอนนี้ไหลเป็นน้ำแล้วครับเกรโซนี่ตัวสำรองลงมานี่ใส่สกอร์ให้ตัวเองเลยครับโซให้ไปทางซ้ายเลยครับศาสลักษณ์มองข้างในหาเพื่อนอยู่แล้วพามาตรงนี้สวยมากครับสุภโชคในกรอบเขตโทษล็อกหายเลยแล้วด้วยขวาลูกนี้ข้างโอ้ยสุภโชคทำทุกอย่างมาสวยงามหมดแล้วแต่ว่ามันบอลมันข้ามคานไปครับนี่ฮะขึ้นมาตรงนี้ล็อกให้หลังหักเล่นๆแล้วเสา2ดีกว่าแต่ว่ามันไม่ดีพอครับลูกนี้หลุดเสาไกลไปครับนี่ฮะหลังแทบหักเลยครับทางปาร์คไทฮยองครับเป้งนี่ฮะหายเลยครับล็อกจังหวะนี้นี่ปาร์คถือว่าวันอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นชุดสุภาพไปแล้วนะตอนนี้เสื้อฟุตบอลของบุรีรัมย์ครับเอาครับเกมยังไปกันต่อครับแล้วไม่หยุดครับเอาละครับ3-2ครับจักรพันธ์ให้ตรงนี้เน่งๆสุภโชคแล้วแป้วโอ้โหใจโตสุภโชคคือถ้าผมเป็นสุภชัยผมก็จะเดาไม่ออกเหมือนกันว่าแกจะยิงหรือแกส่งมาให้เขานะแต่ก็ดูฮะบอลเริ่มไปตรงนี้จากจักรพันธ์แล้วสุภโชคมองแล้วว่ามองสุภชัยแต่มันลึกไปหน่อยแล้วก็โอ้กวดไม่ไหวครับทางสุภชัยคือบอลลูกนี้เนี่ยอ่านว่าจะยิงเลยครับสุภชัยใจเด็ดแต่สลักมองให้ใกล้ๆกับสุภโชคครับสุภโชคให้ขึ้นหน้ามาสลักมาชุดนึงแล้วยังไม่เปิดหักมาสุภโชคแป้วโหออกไปเองครับวันนี้สุภโชคสารชาติคือดีทุกอย่างครับจังหวะนี้ดูศาสลักษณ์ครับมองแล้วดึงจังหวะที่3เปิดมาแล้วแป้พยายามจะย้อนทางแล้วเป็นสุภชัยไปยืนเกะกะตรงนั้นอีกแล้วครับเกือบจะยิงไปชนสุภชัยครับจังหวะนี้แต่ดีที่ยิงออกไปเองครับไม่โดนสุภชัยที่นฤบดินทร์ครับโอ้โหแล้วแกไปเองครับแกหลอก
จังหวะนี้จักรพันธ์มองข้างในให้มาโล่งอีกแล้วครับนั่นแหละครับตามทางครับศาสลักษ์หายประโคนล็อกเข้าขวาแล้วแปรลูกนี้ปัดได้ครับกำบลแม่เกือบมีสกอร์ครับยิ้มหวานเลยครับศาสลักษ์ครับครับก็ไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นจังหวะล้ำหน้าไปด้วยของศาสลักษ์ครับครับล็อกเข้าขวาแล้วแปรจังหวะนี้ก็เซฟได้ครับให้ขึ้นหน้ามาพิทบูพิทบูล็อกเข้าขวาแล้วข้างในมีเพื่อนอยู่ให้มาครับดานิโล่ลองยิงไกลแล้วโอ้โหมีลุ้นครับแต่ข้ามคานไปครับแล้วทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับดานิโล่เก็บได้มองข้างในตักมาที่พิทบูเอาลงแล้วพิทบูล็อกเข้าซ้ายแล้วไถมาด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหนี่ครับเสื้อเลอะสักทีนึงครับศิวรักษ์ครับถึงเสื้อเลอะได้ครับนี่ฮะพยายามจะล็อกเข้าซ้ายซึ่งก็อ่านถูกอยู่แล้วนะแต่ว่ายังยิงได้ครับหัวเกิดอีกแล้วครับทางพิทบูครึ่งนาทีสุดท้ายครับระยองอาแล้วครับได้โตชุดนี้ขอสักเม็ดครับต้องดูครับพิทบูพิทบูครับมาแบบขยิงหน่อยครับมองแล้วปั่นเข้าซองศิวรักษ์ครับอ่านไว้แล้วครับไม่ไว้ใจเพื่อนครับเนี่ยมีอาครับเขาเจ็บครบแล้วครับที่ช้างอารีนาสเตเดียมครับแล้วผู้ตัดสินครับอาจารย์ชัยฤกษ์งามสมเป่าจบเกมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็ถล่มระยอง FC ผู้มาเยือนไป5 ประตูต่อ1ครับ